บสวบัสดีนะักลงทุนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทวดทองต้องรู้ประจำเช้าวันที่25พฤศจิกายนนะครับในวันนี้เราอยู่กับอาจารย์พี่หมีเหมือนเดิมนะครับซึ่งจะมาแชร์ในส่วนของตัวมุมมองทางด้านของฟันเดเมนทัลและเทคนิคสวัสดีครับอาจารย์พี่หมีครับสวัสดีครับครูเปาวันนี้มุมมองเป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อวานนี้อาจารย์พี่หมีมองลงใช่ไหมและทองคําก็ลงต่อจริงๆด้วยตอนนี้ไปท New ํานิวโลใหม่แล้วนะครับเนี่ย ใช่ใช่ครับในท้องส่วนของตัวผมนะครับผมยังมองว่าทองอยังลงอยู่ถ้าเรามาคุยกันในเรื่องของพื้นฐานนะครับยังยังคงลงได้เยอะอยู่เหมือนกันครับอืมครับผมโอเคเพราะว่าผมลองไปอ่านข่าวมาแล้วก็จะพบเหมือนกันว่าช่วงนี้เอาจริงๆเลยคือปัจจัยหนุนทองคำเนี่ยยังไม่ค่อยมีอย่างเช้าเนี้ย Bank of America m e r r i l l Lynch เขามีการปรับลดคาดการทองคำไปด้วยอาจารย์พี่หมีตอนแรกมองว่ายังไงก็ขึ้นแน่นอนตอนนี้อาทรงตัวแล้วกันไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมองขึ้นมากแล้ว อ่าใ,ใช่ครับเพราะว่าพวกสำนักต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์หรือผู้กองทุนพวกเนี้ยเขาจะมีการปรับลดคาดการได้เพราะว่าเป็นการสร้างเอ่อเขาเรียกว่าในเรื่องของบทความของเขาเองเพื่อความเชื่อมั่นของการลงทุนไม่งั้นเดี๋ยวหน่วยกองทุนเขามูลค่าจะดรอปลงเพราะว่าซิกแนลไม่แม่น <laughs> นะครับก็เลยต้องมีการเปลี่ยนแปลงนิดน,นึงตามสภาพตลาดจริงๆครับ ครับผมเป็นไปได้ครหลายสำนักนะครับอยู่ดีๆก็ปรับลดทําเอาแบบว่าคนฝั่งบายเนี่ยเริ่มที่จะใจเสียเหมือนกันนะครับทีนี้แล้วในส่วนของตัวมุมมองวันนี้สรุปแล้วโดยรวมอาจารย์พี่บีมองว่าทองน่าจะแบบว่าปรับฐานก่อนใช่ไหมครับครับในส่วนวันนี้นะครับก็อาจจะเป็นการพักตัวลดภาวะการขายที่มันร้อนแรงมาจากสองสาวันที่แล้วนะครับเป็นเขาเรียกว่าลดภาวะโอเวอร์โซนะครับราคาอาจจะดีสลับขึ้นไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพักตัวไปด้านข้างเดี๋ยวพอเริ่ม เปิดตลาดกลางๆของยุโรปแล้วหรือเป็นตลาดของอเมริกานะครับอาจจะมีเทขายลงอีกรอบหนึ่งก็ได้เลยนะครับอย่างนี้โอเคครับก็ขึ้นอยู่กับว่าจะมีปัจจัยข่าวสารอะไรตัวใหม่เข้ามาด้วยใช่ไหมครับตรงนี้อ่ใช่ครับผมก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าในวันนี้จริงมันมีประเด็นที่ต้องติดตามก็คือมีการประกาศตัวเลขของ GDP ของทางสหรัฐนะครับแล้วก็โอ้ตัวเลขเจค่อนข้างเยอะแล้วมีตัวเลขอุตสาหกรรมด้วยสินค้าคงทนด้วยนะครับแล้วก็ ขอเบิกประกันตนคนว่างงานอีกนะครับที่มันจะประกาศพร้อมๆกันแต่ผมช่างน้ําหนักแล้วในส่วนของ GDP จะรุนแรงสุดน,นะครับที่คาดการณ์ว่าจออมาแข็งแกร่งขึ้นนะครับออันนี้แหละจะกดให้ทองลงไปอีกในด้านของข่าววันนี้เลยเนรูรนว่าก่อนหน้าหนักใจพอสมควรนะครับสำหรับทองคําหน้าบ่ายแล้วทีนี้ในมุมมองของเทคนิคอลไปยังไงบ้างครับในเมื่อเรามองทองคำฟันดั้มเบนทัลเนี่ยว,ว่าน่าจะปรับฐานสักระยะหนึ่งแต่ก็อาจจะมองว่าเป็นไซด์เวดาาซะมากกว่า แล้วเทคนิคเป็นยังไงบ้างครับครับในมุมมองผมนะครับในด้านของเทคนิคผมยังมองทองคำํำยังคงพักตัวแล้ะลงต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยเป้าหมายเดิมระยะไกลขอยงผมยังอยู่ที่1775บวกลบเล็กน้อยแถวนี้นะครับแต่ตอนนี้ระดับราคาทองคำณนะปัจจุบันอยู่ที่1810นะครับอ่า ผมก็เลยมองว่าราคาเนี่ยอาจจะพักตัวอยู่แถวนี้แหละไม่ไม่เกิน1,814-15นะครับแล้วอันนี้ถือว,ว่าเป็นแนวต้านสำคัญเลยพอจบตรงนี้ปุ๊บถ้าราคาไม่ดิดทะลุขึ้นไปนะครับเราจะเห็นลงไปทำนิวโลอีกครั้งแน่ๆครับโดยแนวรับต่อไปเนี่ยที่ผมมองว่าเออด่านถัดไปนะยังอยู่แถวประมาณ1,795ครับแถวนี้ นะครับยังถือว่าเป็นแนวรับที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วเราก็หาจังหวะกลยุทธ์ในวันนี้ก็รอเต้งขึ้นมาแถวประมาณ1,810ถึง1,815โซนนี้เราเล่นเซลล์ลงมาอย่างเดียวครับ โอเคครับผมชัดเจนมากๆเลยนะครับอาจารย์พี่หมีครับวันนี้นักลงทุนครับก่อนจะจากลากันไปในช่วงเช้าวันนี้กระผมขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับตอนนี้ห้องซิกของอาจารย์พี่หมีนะครับซึ่งจะเต็มไปด้วยในส่วนของตัวความรู้จากทั้งเทคนิคและข่าวสารนะครับมาไลฟ์สด เทรดไปพร้อมๆกับพี่ๆนักลงทุนเนี่ยท่านใดสนใจนะครับขอติดต่อเข้าใช้บริการที่ไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับค่าบริการเฉลี่ยเนี่ยถูกมากตกเพียงวันละ40กว่าบาทเท่านั้นเองครับสำหรับวันนี้นะครับกระผมครูเปาและอาจารย์พี่หมีต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ